สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งโอบูทก็วันนี้ก็จะมาเล่นปิกาจูนะครับมีคนเรียกร้องเยอะมากๆนะฮะสำหรับปิกาจูคือเรียกร้องเยอะกว่าปิกาจูมาปั้มอีกนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นปิกาจูตัวผู้ด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมถนัดมากๆนะครับแล้วก็มีคนรีเควสต์ให้ผมเลือกซับตัวซับพอร์ตที่ชื่อว่ามารุมายนะฮะเป็นตัวระเบิดนะครับก็ความสามารถของมันนะครับเมื่อเราถูกโจมตีนะครับเราก็จะเป็นอมตะแล้วก็มันก็จะไปเอ็กซ์โพชันตรงข้างหน้ามันเลยก็คือระเบิดนั่นเองก็ดาเมจก็เยอะอยู่เหมือนกันมาดูครับคู่แรกนะฮะเจอกับใครโอ้โหเจอกับกาเบียครับ A5 ครับเดี๋ยวนี่ผมตาฝาดเปล่าเนี่ยเล่นมาทั้งหมด130ครั้งชนะ129ครั้งคือแม่งแพ้แค่ครั้งเดียวจากที่มันเล่นมา 99.23% นี่ผมเจอของโหดใช่ไหม โอ้กาเบียด้วยนะครับมาเราจะเลือกมารุมายนะครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับผมไม่กลัวอยู่แล้วครับเล่นปิกาจูก็ถนัดมั้งโหโดนปลาเข้าไปครับเขาปลาทรายมาครับเราสวนด้วยกระแสไฟฟ้าไปแล้วก็ทันเดอร์โบครับทันเดอร์โบอีกรอบนึงครับเขาก็โดดหลบทิ้งตัวลงมาเตะลงมาครับโดนเป็นคอมโบครับแล้วเขาก็ตามด้วยบิ๊กครับเราสวนด้วยโบแท็กเกิลทันเดอร์โบครับเราต้องรักษาระยะนะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนในเรื่องของระยะครับเขาดิ๊กขึ้นมาครับแล้วก็โดนทันเดอร์ของเราไปแล้วก็ใช้ซิตี้เบิร์นครับสำหรับปิกาจูนี่แปลงได้ไวมากๆครับโอ้โหโดนสวนกลับไปเดี๋ยวนี่โวเทคเกิลครับตอนแปลงซิตี้เบิร์นเขาจะมีเพิ่มอีกฮิตนึงนะครับฮิตสุดท้ายครับแล้วก็ทันเดอร์ครับกาเบียสยังไงกาเบียสจับครับแล้วก็นัสเซอร์ครับตามด้วยทันเดอร์โบไม่ทันครับแล้วก็ทันเดอร์อีกทีนึงเขาใช้ฟอกโกครับผมพลาดเลยครับไปกดซิตี้เบิร์นเอาตอนที่ฟอกโกมาพอดีครับโบทักขึ้นพลาดครับโอ้โหคอมโบครับตอนนี้เลือดพอๆกันแล้ว20กับ13มารวยมาโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้แล้วก็รับมาพลาดครับอย่างนี้โดนหางฟาดเข้าไปจบเกมครับ 1-0 ก่อนนะฮะมารู้ไหมนี่ใช้ได้เหมือนกันครับเนี่ยเอามาพลิกเกมได้เหมือนกันมาครับทันเดอร์ครับโอ้โหเขาดิกสวนขึ้นมาครับดิกนี่หลบการโจมตีข้างบนหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนอัดวอลครับยังไงดีเขาจะจับครับไม่จับครับไม่สวนด้วยแอลอันเทลครับจับครับไม่ได้ครับโอ้โหโดนแล้วก็รับแบบที่เข้าพีครับเจ็บจริงๆเหลือ60แล้วครับเลือดเขายัง500อยู่เลยเดี๋ยวจะทำยังไงดีวะเนี่ยเราต้องค่อยๆหลอยเนี่ยแต่หลอยอย่างนี้ผมว่าผมก็กลัวเจอดิกอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันหลบการโจมตีข้างบนหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหเขาไปไม่กล้ากาเบียครับถ้าไม่ตายมาเลยครับโอ้เอาเลสสมาชเชอร์ครับกันได้ครับแต่ครับก็มีรถดาเมจอะไรเลยครับแล้วก็สวนด้วยทำไม่ตายครับเขาก็กันได้เหมือนกันสวนด้วยโอทักเคิลครับทันด้วยอีกรอบนึงเคาน์เตอร์ตรงเต็มๆครับเคาน์เตอร์เต็มๆเลยดัสเซิลไม่ได้ครับเขาเรียกฟอโกมาโอ้โหกันทันครับหนีก็เสร็จดีครับเอ้ามุมกดผิดครับไปกดมันทำไมครับยังได้อยู่ยังอยู่จับครับเฮ้ยลุ้นเว้ยเล่นบุกมันมากอ่ะทันเดอร์ไปครับดิกเข้ามาครับโอ้โหไม่น่าปล่อยกระแสไฟฟ้าไปเลยครับแบบว่าช่วงนั้นมันกำลังแบบกันไม่ได้อ่ะแล้วผมก็เห็นเขาดิกมาต่อหน้านะครับขุดดินมาต่อที่รอบสุดท้ายครับกันได้ครับตีกันปกติครับโอ้มีแหลกนิดนึงนะเนี่ยหนึ่งนิดแล้วล่ะแต่เขาได้อยู่ครับเป็นปกติละโอ้ทันเดอร์ไปครับดักเอาไว้นัสเซอร์ไม่ได้ครับนัสเซอร์เรียบร้อยครับแล้วก็ท่าไม่ตายต่อครับเป็นคอมโบนะครับของปิกาจูชื่อท่าไม่ตายว่าโวลช็อกฟิตครับอย่าหลุดนะเฮ้ยอย่าหลุดนะเฮ้ย โอ้อุตส่าห์เจอคู่เก่งๆนี่แบบผมชอบมากเล่นสนุกดีทันเดอร์ครับดีเข้ามาเหรอเขาเสร็จสิครับโขนด้วยเคาน์เตอร์ครับยังไงนัสเซอร์ไม่โดนครับเขาพุ่งเข้ามาก็เสร็จสิครับจับครับมันเป็นช่องว่างครับระหว่างที่เขาพุ่งเข้ามาแล้วก็ทันเดอร์ครับโดนควงเข้าไปครับเต็มเลยยังไงดีเพลย์กันได้ครับส่วนด้วยวอเตอร์เคิลไม่โดนครับวอเตอร์เคิลอีกรอบนึงทันเดอร์โบ
อ้าวเสร็จครับนี้จับครับจับไม่ได้เขาเรียกฟอโกมากันครับอืมอุ้ยโดนขวิดเข้าไปเดี๋ยวไม่สวนในหางครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกโอ้พิกาจูนี่ก็เจองานช้าก่อนเลยครับนี่ผมสร้างให้เขาแพ้เป็นรอบที่2แล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยแต่เขาเล่นเก่งมากเลยนะแต่ผมว่าผมเล่นแบบเซฟหน่อยแต่ก็ดูถึงเสียงแบบก็ไว้ใจกับเขาไปเลยว่าเขาจะตีหรือเขาจะการพอการเบียร์เนี่ยมันจะมีหลายท่านะครับที่เขาจะต้องเสี่ยงดวงแต่เขาไม่ใช่สโตนเอ็ดเลยครับสโตนเอ็ดเนี่ยจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็จะเสี่ยงที่ตัวนัสเซิลโอ้โหรอบที่2ครับเจอกับไคลิกี้อืมโหดเหมือนกันอีกแล้ว 77% B3 นี่วันอะไรวะเนี่ย สำหรับไคลิกี้นะครับปิกาจูก็ขอแค่ว่าอย่าให้มันเข้าใกล้แล้วกันแต่ยังไงมารูปใหม่ของเราก็น่าจะได้ใช้เต็มๆนะฮะเพราะว่าคาริกี้จะตีเป็นหลักเลยเอ้ยมีอันนี้หน่อยไม่ได้เพราะว่ามันจะมีท่าจับเยอะเหมือนกันครับมาเลยครับรอบแรกครับโอ้แหลกเนี่ยเหตุผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนทุบเข้าไปกลางหัวครับโอ้ตามด้วยซัมมิชชั่นครับผมเดาผิดนึกว่าเขาจะตั้งเคาน์เตอร์เขาบักอัพครับแล้วคอช็อปเข้ามาจับครับช่วงเวลานี้สำคัญมากครับตอนที่เขาคอช็อปพลาดอันเดอร์โบครับอันเดอร์โบอีกทีนึงเขาหมุนตัวมาแล้วครับโอ้โหทุบเข้าไปกลางหัวอีกแล้วเดี๋ยวอุ้มเขางัดข้างล่างครับงัดขึ้นจับไม่โดนครับเขาทิ้งตัวลงมาแล้วงัดขึ้นอีกทีนึงโอ้โคสแมตเต็มๆครับโอ้แล้วฮิตสุดท้ายไม่โดนเขาโคสแมตอีกรอบนึงครับแล้วก็สวนด้วยโวลท์แทคเกิลทันเดอร์โบไปทันเดอร์โบไปเขาใช้อิมูก้าทันเดอร์ช็อคมาครับลดสปีดของผมเดี๋ยวนาโกยิงก็ตอนที่เขาพุ่งเข้ามาครับสวนด้วยโวลท์แทคเกิลเข้าไปแล้วก็สวิงกี้เบิร์ดครับทันเดอร์โบโอ้ยอีกแล้ว ผมก็นึกว่าเขาจะทุบไปถึงครับแล้วสวนด้วยทำไม่ตายครับเขากันได้โวลท์แทคเกิลอีกทีนึงโอ้โดนจับครับเรียบร้อยเขาโคสคอมแบทเข้าไปโอ้เล่นแรกหมัดกับไคลิกี้นี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพลาดเขาก็จับผมแบบโดนเป็นชุดเลยครับลดเลยเหมือนกันเขาเป็นสายพาวเวอร์ครับเนี่ยขอบัคอัพครับทันเดอร์โอ้โหโดนทุบเข้าไปกลางหัวอีกแล้วทันเดอร์ครับตีโบแทคเกิลสวนเข้าไปทันเดอร์อีกทีนึงครับโอ้โหเขาหลบได้เป็นท่าที่แบบไม่น่าจะหลบได้นะครับเขาแค่ล้มตัวไปทางหน้าเฉยๆนะครับโวลเทเกอร์อีกรอบนึงครับโวลเทเกอร์นี่ท่าคล้ายๆเหมือนเอ็กซ์ตรีมสปีดของลูคไคโอนะครับเขาใช้ซีจิ้วเบอร์ครับหลบได้ครับหลบให้ช็อคได้ครับของอิโมก้าโอ้โหโดนไปเต็มๆถ้าอย่างนี้ตั้งเคาน์เตอร์แล้วโดนท่าไม้ตายครับดันเนอร์มิฟูรี่ครับ 1,000 หมัดครับโอ้โห 1,000 ฮิตเจ็บจริงๆครับโดนไปเต็มๆแม็กนาเมดเลยครับตีปกติครับทันเดอร์โบเคาน์เตอร์สวนครับขอช็อปไม่เข้าครับโอ้ยโดนขอช็อปไปกลาง5 explosion ครับเรียบร้อยอย่างนี้ได้เต็มๆครับได้ผลเหมือนกันครับเนี่ยมารู้ไหมอุ้ยเดี๋ยวเคาน์เตอร์สวนเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้1เท่าแล้วโอ้มารู้มานี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยคือเอามาใช้แบบตอนแบบเหมือนเราจนมุมแล้วเขาก็จะเลือกที่ต้องตีนะครับผมเข้ามารู้แล้วโอ้โหไม่มีท็อก2จับไม่โดนครับทันเดอร์ครับทันโบแท็กเกิลครับโอ้โหหลบไม่พ้นครับแล้วก็ใช้ซิกิเบิร์ดครับแปลงแล้วทิ้งตัวลงมาโอ้โหโดนไปเต็มๆครับเคาน์เตอร์ทั่วไปเอาบัคอัพก็เสร็จสิครับโดนเข้าไปเต็มๆครับถ้าไม่ตายอย่างนี้ต้องตามครับจับไม่โดนครับเพราะก็โดดสวนด้วยเคาน์เตอร์ครับตีอย่างนี้ยังไงโอ้อิโมก้ามาอีกแล้วครับแต่ว่าเราจับทันครับนัสเซอร์เข้าไปตามด้วยทันเดอร์โบทันเดอร์ไม่โดนเอ้ยอย่าดูเชิงนาซี่สปอร์เตอร์ไปครับ
เขารู้ไหมโอ้ยเขาไม่ตีครับเขาจับเลยน้ำมะพร้าวมากๆครับเขาพุ่งมาแล้วครับเคาน์เตอร์เอ้ยไม่โดนมันไปอีกด้านนึงตีปกติครับเรียบร้อยครับสำหรับไคลิกกี้เกือบแพ้เหมือนกันสนุกมากครับสำหรับแมตช์นี้โอ้ยเหงื่อแตกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปรีเน็ตแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตัดกลับมาโอเคครับตัดกลับมาครับผมไม่อยากให้เสียเวลาก็เลยตัดเลยแล้วกันโอเคเมื่อกี้ไปรีเน็ตมาโอ้โหเจอลิซาดอนครับแย่เลยครับแย่วันนี้มันเจอคนเก่งจริงนะเนี่ยและแต่ละแมตช์นี่แบบเหนื่อยๆทั้งเลยอะลิซาดอนลิซาดอนคนที่เล่นเก่งนี่มันจะเก่งมากๆครับแล้วเขาจะเดาทางถูกหมดเลยแบบไม่รู้ดิเหมือนผมโดนอ่านทางง่ายด้วยมั้งโอเคครับสำหรับลิซาดอนมาเจอกันเลยครับรอบแรกดูก่อนครับว่าเขายังไงโอ้โหเขาตั้งหลักดีมากครับเขาเลือกที่จะพ่นไฟสแปมไปก่อนครับดูดิเขาเลือกเคาน์เตอร์ครับแล้วเขาแดกเข้าไปข้างหลังเพื่อเซฟตัวเองนะฮะเพื่อไม่ให้อยากสู้กับปิกาจูด้านข้างในนะฮะเพราะว่าปิกาจูนั้นได้เปรียบด้านเคาน์เตอร์ครับโดนเข้าไปเต็มๆครับหมาจับด้วยนัสเซิลต่อครับมาระยะไกลลิซาดอนเราก็ไม่กลัวครับทันเดินเข้าไปครับโอ้โหเขาบินหลบครับแล้วก็ดักคอนคอแล้วตอนด้วยแอร์สแลชสุดท้ายด้วยทุ่มโลครับเลมิทอร์ครับโอ้โหเจ็บจริงๆพีจีเบอร์ครับโอ้โหเกือบโดนแฟลบิทแล้วนะถ้าไม่แปลงเนี่ยยังไงดูเชยกันอยู่นานดูเชยกันอยู่นานโวแทคเกิลเข้าไปครับโอ้ยโดนแฟลบิทเข้าไปเต็มๆครับโวแทคเกิลตรงนี้ล่ะเต็มๆถ้าไม่ตายโว้วช็อกเฟสตายไหมไม่ตายครับเลย25เหลือทำไมวะต่อไปครับต่อไปโอ้ยผมน่าจะกดต่อผมพลาดแล้วโอ้โหโดนเกมโทเวอร์ซ้ำครับโอ้โหเจ็บจริงๆผมลิขิตหายครับเขาแปลงเมก้าลิซาดอนเองครับหมอรู้ไหมมาระเบิดเข้าไปครับเหลือ27ธันเดอร์โบธันเดอร์เอาชิปหายครับเขาใช้ถ้าไม่ตายเหมือนกันเดี๋ยวทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยโดนสแลกเข้าไปเต็มๆครับโอ้เสียดายมากครับเมื่อกี้น่าจะชนะแล้วโอ้ลิซาดอนนี่เก่งจริงครับคนนี้สโมกแซดนะฮะอะไรบินล่อครับแต่พี่มาก็เสร็จครับโอ้เขากันทันพอดีส่วนด้วยไฟพันครับฉลาดมากครับธันเดอร์โบครับธันเดอร์ไอออนเทลไม่ได้ครับตีไอออนเทลครับเต็มหัวดัสเซิลไม่ได้เขาก็โดนหลบเขาแล้วตามแฟร์บิทลงมาข้างล่างโอ้โหผมพลาดครับแต่ผมต้องรีบทายนะเพราะว่าซีจีเบิร์ดผมจะหมดพอดีเขางัดขึ้นครับโอ้โหเขารู้ครับว่าผมจะกระโดดนี่วอลเทอร์ครับผมอาจจะสแปมวอลเทอร์ขึ้นบ่อยไปหน่อยครับเพราะว่าสแลชลงมาเก่งมากครับที่ต้องคนนี้เคาน์เตอร์มารู้ไหมครับโอ้ยเขารอมารู้ไหมผมหมดก่อนครับแล้วเขาก็ค่อยๆพ่นไฟทีหลังเก่งจริงๆครับลิซาดอนคนนี้โอ้แพ้เลยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแก้มือได้ขอให้เจออีกรอบเถอะโอ้ผมกี้ผมพลาดหลายอย่างเลยเมื่อกี้สู้กับลิซาดอนผมตั้งแต่ที่ตีปกติตะเกียบผมไม่ตีต่อเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะการพลาดมากเลยมาครับมาดูคู่สุดท้ายครับหวังว่าคู่สุดท้ายจะไม่ใช่คนเดิมนะครับขอตัวละครใหม่บ้างปิกาจูชุดซ้ำมันเป็นสีอย่างนี้อ่ะเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันใส่เหมือนมันใส่กางเกงสีน้ำเงินเลยอะแต่ผมไม่ค่อยชอบนะสำหรับเกมพ็อกเก็ตเนี่ยไอตอนที่มันสีซ้ำกันเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะเจริญตาเท่าไหร่โอเคเขาคู่สุดท้ายครับเจอกับเทลน่าครับประวัติโชคโชนอีกแล้วครับเล่นแม่งกี่แมตช์วะเนี่ย 3,900 กว่าแมตช์นะฮะโอเคครับ
สำหรับคลิปนี้ของพิกาจูครับเจอแต่เด็ดเด็ดแน่นอนครับคือแบบคัดมาอย่างดีครับว่าไม่ใช่มือสมัครเล่นอย่างแน่นอนมาครับวันนี้นะครับก็จะจัดแต่มอลุ่มไม้รัวๆครับมาครับคู่แรกครับเอ้รอบแรกเจอกันครับทันเดอร์ไปก่อนครับโอ้โหเขาเฟรมชาร์จเตะเข้าไปครับแล้วก็เคาน์เตอร์เขากันได้ครับไอออนเทลกันได้อีกจับดัตเตอร์ครับกันนักใช่ไหมอืมแล้วก็โวเทเคิลอัดวอลครับทันเดอร์ครับโวเทเคิลอีกรอบนึงมานักโต้ไม่โดนครับเขาเฟรมชาร์จหนีไปนี่กระแสไฟฟ้าครับโอ้โหเฟรมชาร์จอีกแล้วอะไรจะตีโอ้โหโดนฟาดเข้าไปเต็มๆครับใช้ซิจิเบิร์ดครับโอ้โหเขาดักด้วยเฟรมโทเวอร์ครับเพราะเขารู้ว่าผมจะทันเลยครับถ้าไม่ตายไปไม่ได้ครับเขากันได้โวลแทคเกิลโวลแทคเกิลนี่โดนเฟรมชาร์จเข้าไปอีกแล้วแม่งดักขึ้นบนอ่ะไปสปินดักไปครับแล้วผมก็ทันเดอร์เออโอ้โหเคาน์เตอร์ครับเต็มๆแล้วก็มารู้ไหมครับก็ลืมไปเขายังลอยอยู่ทันเดอร์ครับโอ้โหเขาเคาน์เตอร์แล้วเขาก็เลือกที่จะแดนเก่งมากครับอืมโอ้ถ้าขึ้นไม่โดนโอ้ถ้าขึ้นอีกรอบนึงเหลือ9อย่างนี้ทัสเซิลโอ้โหทัสเซิลเร็วไปหน่อยครับโดนไลท์สกรีนยังไงดีโอ้ยกระแสฟ้าครับเคาน์เตอร์เต็มๆครับลงมาพอดีโอเค1-0ครับเขาไม่ยอมแปลงซีจีเบิร์ดนะครับตามจริงเขาจะแปลงสู้ก็ได้ครับแต่เหมือนว่าเขาจะเก็บเอาไว้รอบหน้านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแปลงแล้วเขาชนะเนี่ยรอบหน้าเขาก็จะแปลงไม่ได้ฮะโอ้โหโดนสูตรเคาน์เตอร์ไปเต็มๆครับแปลงครับซีจีเบิร์ดครับเขาน่าจะแปลงเหมือนกันนะแปลงปะไม่แปลงเหรอฮะไม่แปลงเหรอนี่ทันเดอร์เข้าไปครับดัตเซิลไม่ถึงเขาใช้วิกตินี่ครับเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วเขาก็แปลงซีจีเบิร์ดครับไม่น่าโดนนะเรากระโดดนะโอ้โหทันเดอร์ช่วยชีวิตครับจับนัสเซลไม่ได้ครับโอ้ยเขาเฟรมพาร์ทเข้ามาแล้วก็ปาไม้ต่อครับแล้วก็ทำไม่ตายครับโอ้โหเขาจับพอดีครับโดนเข้าไปเต็มๆติดตามผลงานครับติดตามผลงานหลบได้ครับเคาน์เตอร์เราเร็วกว่ามาตื่นขึ้นมาโอ้โหโดนเจาะเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์อีกทีนึงครับงัดไม่ได้ครับระยะไม่ถึงมารู้ไม้มาครับโอ้โหผมเรียกเร็วไปหน่อยครับเขารู้เลยว่าตื่นขึ้นมาเขาจะต้องจับนะฮะผมพลาดจริงๆยังไงดีอยู่ที่นี่ครับเพิ่มพลังโจมตีครับนี่ก็เคาน์เตอร์แดกจังเลยนะครับพิกิเบอร์ได้อีกรอบนึงครับพิกาจูนี่แปลงได้ไวสุดครับโอ้โหตัวเขาดักด้วยเพลนโพเวอร์ด้านบนครับทันเดอร์ครับเราจะเล่นแบบสไปเมทันเดอร์อีกรอบนึงครับทันเดอร์โบซ้ำครับเรียบร้อยครับโอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะฮะสำหรับตาตะกี้โอเคครับสำหรับคลิปของปิกาจูนะครับก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะฮะจะรีเควสปิกาจูทำก็ได้ครับถ้าเกิดทุกท่านชื่นชอบปิกาจูตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถรีเควสกันมาได้ครับตัวเก่าตัวใหม่ก็ได้เลยอดทนรอหน่อยนะครับสำหรับคิวนะฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกท่านขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ